สนับสนุนโดยโรงใจคุณแม่ทุกคนไทยเดนมาร์กคิดดีนมดีที่คุณแม่รอคอยหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศสวนสัตว์ขอนแก่นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2561เวลา9นาฬิกาณศาลาการเปรียญวัดสะแก้วบ้านคำบงตำบลสะอาดอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิรับรองพระเถระถวายยานพาหนะพัฒนาวัดสะแก้วและบำรุงการศึกษาโดยพระครูรัตนสารธรรมเจ้าคณะตำบลสะอาดเขต2เจ้าอาวาสวัดสะแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบุญญสารโสภิตวิทยาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีThank you.
สนับสนุนโดยโรงใจคุณแม่ทุกคนไทยเดนมาร์คคิดดีนมดีที่คุณแม่รอคอยหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศสวนสัตว์ขอนแก่นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต